สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดิสเพลย์นะครับก็คือเป็นตัวที่โชว์นะครับว่าเราจะใช้ค่านะครับทำแสดงค่าให้เห็นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่คิดว่าทุกคนน่าจะทำเป็นแล้วก็คือเป็นคอนสแตนต์ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์อันนี้เป็นซัมเมชันอันนี้โปรดักต์นะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับ commonly used box นะครับก็เกณฑ์นะครับแล้วก็ใช้ไปแล้วนี่ก็ product นะครับก็คือการคูณกันแล้วก็ summation นะครับในส่วนของ display ก็จะอยู่ในตัว sync ตรงนี้นะครับก็คือ display นี้ก็ลากออกมานะครับลากออกมาได้เลยโอเคดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะโชว์ค่าออกมานะครับให้เห็นนะครับว่าในส่วนของการคูณกันต่างๆนะครับได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่อีกอันนึงครับที่อยากจะบอกนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำข้างในตัวนี้เนี่ยให้เป็น subsystem ได้นะครับก็คือให้เราลากนะครับแล้วก็ครอบนะครับเฉพาะบริเวณด้านในนะครับในส่วนตรงนี้เราจะเป็น input ก็ได้นะครับอาจจะมีตัวแปร1 2 2ตัวนะครับเข้ามาแล้วก็ได้คำตอบออกมางั้นพอเราลากครอบไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่ม3จุดนะครับจุด3จุดขึ้นมาแล้วก็เราไปอยู่ตรงที่จุดตรงนี้ก็จะมีแถบให้เลือกนะครับเรา create subsystem ขึ้นมางั้นเราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีแถบมี subsystem เกิดขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อเป็นการถ้าสมการเราหรือว่าไดแกรมเราเยอะๆนะครับก็อาจจะดูลกนะครับงั้นเราแค่ใส่ input ไป2ตัวนะครับแล้วเราได้ output ออกมานะเพื่อจะได้ซ่อนตรงนี้ถ้าใครอยากเข้าไปดูก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านในนะครับซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือinput นะครับที่ออกไปงั้นกลับเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ในการทำ subsystem นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็ไปที่ subsystem block นะครับแล้วก็ expand กลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเราจะลบก็ลบออกไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะ create subsystem ได้นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราทำตัวนี้ได้แล้วแล้วเราต้องการจะทำงานร่วมกับเพื่อนนะครับเป็นไลบรารีเนี่ย เราก็สามารถทำได้นะครับก็กดไปที่ new นะครับแล้วก็ไลบรารีแล้วก็ blank ตรงนี้นะครับ blank library แล้วก็กดเข้าไปนะครับในที่นี้นะครับสมมุติว่าผม create ตรงนี้นะครับให้เป็น subsystem ไปแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ save นะครับแล้วผม copyนะครับบวก copy นะครับแล้วก็ไปที่ library blank page ที่เรามีนะครับแล้วก็ paste ไปนะครับโอเคดังนั้นเราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็น library ตัวหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถที่จะ save นะครับในที่นี้ผมจะ save เป็น library trial นะครับพอดีโอเคผมก็ replace แต่ถ้าใครยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้ก็ไม่ต้องก็มันก็จะไม่มีครับพอดีผมใช้ไฟล์อันเดิมทับไปงั้นเราก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นlibrary อันหนึ่งแล้วถ้าเราส่งไปให้แชร์กับเพื่อนหรือว่าทำงานร่วมกันอะไรต่างๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้อันนี้ถ้าเราได้คำตอบ200อยู่นะครับแล้วสมมติว่าเราเปลี่ยนจาก5ตรงนี้นะครับเป็น10แล้วเราก็เซฟนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราต้องลบอันนี้ไปก่อนนะครับลบอันนี้ไปนะฮะแล้วก็ใช้ตัว copy ตัวนี้นะครับตัวนี้พอดีผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับ10แล้วก็มาตัวนี้วางนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับก็
สมมติว่าผมเอา5เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวดูตอนหลังครับตอนหลังว่ามันเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้เราเซฟนะครับแล้วก็รันโอเคอันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับเพราะว่า5มันปกติอยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น10นะครับอันนี้เป็นไลบรารีนะครับแล้วก็เราเซฟโอเคเซฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอเคอันนี้จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็น10นะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการทำไลบรารีนะครับก็เราเปลี่ยนแปลงอันเดียวนะครับแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนทั้งหมดถ้าเรามีอันนี้หลายๆตัวเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนตรงนี้ทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทำไลบรารีขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเราทำหลายๆข้อนะครับหรือว่างานที่มันซ้ำๆกันแล้วเราต้องมานั่งเปลี่ยนทีเดียวเนี่ยก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความผิดพลาดได้ดังนั้นก็เปลี่ยนทีเดียวนะครับหรือว่าผมลองยกตัวอย่างอันนี้เปลี่ยนเป็น10แล้วก็ลองรันดูครับก็เห็นว่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น10เหมือนกันครับโอเคครับในคลิปนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้คำสั่งในส่วนของไลบรารีก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการโชว์ดิสเพลย์เนี่ยก็จะใช้ลักษณะของไดแกรมลักษณะนี้นะครับโอเคครับดังนั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ